ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนดีๆที่เป็นคนที่จิตใจดีนะคะหรือคนที่ใจบุญคนที่มีเมตตาคนที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจริงๆมีมากนะคะในสังคมไทยดิฉันขอยืนยันเลยค่ะว่าทุกคนที่ได้มาพูดคุยในรายการรักเมืองไทยใครก็ตามที่มาออกรายการของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยดิฉันจะเรียกว่าคัดสรรแล้วก็พยายามจะเฟ้นหาคนที่ทำดีเหมือนปิดทองหลังพระค่ะไม่ค่อยมีคนประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคนทำเรื่องไม่ดีนะคะโอ้โหเป็นข่าวต่อเนื่องหลายวันทุกสื่อช่วยกันกระหน่ำเลยกลายเหมือนการ PR คนเลวหรือการ PR คนที่ทำความไม่ดี PR คนที่เป็นอาชญากรวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นสาวสวยนะคะเป็นซูเปอร์โมเดลทีเดียวนะคะที่มีใจกุศลค่ะปีที่แล้วเธอก็มาออกรายการนี้ครั้งนึงนะคะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นตุ๊กตาให้น้องหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ปีนี้ก็มีโครงการดีๆค่ะเดี๋ยวมาฟังดูว่าจะมีเรื่องอะไรดีๆมาบอกกล่าวขอต้อนรับคุณรัศมีทองสิริไพรศรีนะคะซูเปอร์โมเดลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอชื่นชมนะคะคุณลูกหมีนะคะหรือน้องลูกหมีที่มีใจที่อยากจะช่วยน้องๆที่ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องถ้าบางคนที่ทำแล้ว PR แล้วจบไปปีที่แล้วทำอะไรถ้าลองรีวายนิดนึงเพราะบางทีท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ติดตามได้ค่ะปีที่แล้วนะคะลูกหมีแล้วก็ทีมงานนะคะได้ทำตุ๊กตาค่ะเก่าสำหรับพี่ใหม่สำหรับน้องได้รวบรวมตุ๊กตาได้เป็นหูเกือบหมื่นตัวเลยค่ะไปมอบให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาที่จังหวัดลำพูนค่ะแล้วใครเอามาให้บ้างคะเป็นศิลปินดาราหรือว่าเป็นศิลปินดาราแล้วก็เพื่อนๆในวงการรวมถึงคนทั่วไปที่เป็นเพื่อนเราใน Facebook แล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยร่วมกันแชร์โปรโมทที่เราทำกิจกรรมนี้ไปเยอะมากเราได้ตุ๊กตาเยอะมากแล้วก็ทางโรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ได้ร่วมกับเราคือร่วมกันรับตุ๊กตาแล้วก็ทางที่โรงแรมแชงกรีล่าไม่มีที่ตุ๊กที่ไว้ตุ๊กตาเลยค่ะเพราะว่าตุ๊กตาเยอะมากแล้วก็ทางบางกอกแอร์เวย์สปีที่แล้วก็ได้ร่วมกับเราด้วยคือร่วมให้ตั๋วเครื่องบินของเรานะคะเพื่อเดินทางไปที่ลำพูนใช่ค่ะแล้วน้องๆดีใจไหมคะที่ได้รับน้องๆดีใจมากเขาจองไหมคะว่าคนนี้จะเอาตัวนี้เนี่ยเพราะแต่ละหลากหลายใช่ไหมจริงๆน้องๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือน้องเด็กเล็กเนี่ยก็จะได้เลือกก่อนชั้นม .1 เนี่ยก็จะได้เลือกก่อนแล้วก็ค่อยตามลำดับไปพอพี่โตแล้วพี่โตแล้วจะให้น้องเลือกก่อนแต่อย่างน้องม.1 เนี่ยก็จะได้คนละ2ตัวเลยเพราะตุ๊กตาเราเยอะมากพอเด็กโตหน่อยเขาก็ได้คนละ1ตัวแต่ตุ๊กตาเราเยอะมากก็ต้องบอกเลยว่าเราเปิดรับเพียงแค่1เดือนนะคะล้นหลามมากเลยก็คือแบบเพื่อนๆของสายลูกหมีสายมีมาดามกอล์ฟนะคะกฤษดาก็ร่วมด้วยแล้วก็ชื่ออีกคนนึงคือน้องเจฟธนวัฒน์ก็ร่วมกันเห็นว่าต้องส่งด้วยรถไงคะไปยังไงตอนนั้นใช่ค่ะเพราะด้วยตุ๊กตาเยอะมากเราก็ได้รถทหารนะคะต้องใช้รถทหารรถทหารแล้วขนไป1ครั้งนะคะแล้วก็ยังมีส่งพัสดุตามไปอีกด้วยเยอะมากค่ะเป็นปีแรกที่ลูกหมีได้ทำกิจกรรมอันนี้กับเพื่อนๆอีกแล้วน้องๆก็ปลื้มกันใหญ่ปลื้มใจมากแต่ต้องเล่าบรรยากาศว่าวันนั้นพอไปเนี่ยเราได้ไปเห็นน้องๆทำไมถึงคิดต่อว่าจะมีโครงการมาใหม่ที่จะมาคุยในวันนี้ก็ด้วยปีที่แล้วที่เราทำกันอ่ะตอนที่เราไปมอบอ่ะคือช่วงวันแม่แล้วก็ทางโรงเรียนเขาก็มีกิจกรรมวันแม่ซึ่งพอเราไปเนี่ยทั้งน้องๆก็ต้อนรับอย่างดีเลยก็จัดกิจกรรมวันแม่แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรได้นั่งเรียงหน้ากระดาษเลยนะคะแล้วก็เอามาลัยมาพวงมาลัยมามอบให้พวกเราแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าหูน้องๆเนี่ยเขาตั้งใจทำให้เราแล้วก็พวงมาลัยเขาร้อยเองพวงมาลัยร้อยเองแล้วเขาก็จะมีการ์ดให้เราคือเหมือนเปรียบเสมือนว่าเราเป็นแม่เขาแล้วเขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วเด็กๆผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็เขาก็มีความใฝ่ฝันที่เขาก็อยากจะมีแม่มีผู้ปกครองและเจอพี่ลูกหมีแล้วก็เพื่อนๆไปอ่ะพวกเราก็ให้ความรักเต็มที่แล้วก็สิ่งที่ลูกหมีได้กลับมาคือเราสำหรับลูกหมีทำการทำโครงการเก่าสำหรับพี่ใหม่สำหรับน้องก็เป็นโครงการเล็กๆที่ลูกหมีตั้งใจทำแต่สิ่งที่ลูกหมีได้กลับมามันเป็นความรักน้ำตาที่เขาร้องไห้เรารู้สึกว่าเขารักเราจริงๆเขารบเราเราก็รู้สึกว่ากำลังใจตรงนี้ทำให้อยากทำต่อค่ะบรรยากาศวันแม่ที่ที่เขาขอพวงมาลัยมากราบเนี่ยเราเห็นว่าร้องไห้กันเต็มไปหมดร้องไห้กันพูดถึงตอนนี้ยังจะร้องไห้เลยเพราะว่า
เขาก็มีทั้งบทกลอนที่แต่ละชั้นปีแต่งเพื่อเข้าประกวดค่ะแต่งแล้วก็อ่านบทกลอนวันแม่ให้พวกเราฟังแล้วก็มีทั้งการเรียงความแล้วก็ยังจบแล้วยังมีรูปมีการประกวดวาดภาพอะค่ะก็ยังมีการวาดภาพให้เราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจมากค่ะเพื่อนๆไปกันถ้าจำไม่ผิด 7-8 คนทุกคนแบบว่าร้องไห้กันแบบว่าคือมันเป็นความประทับใจเห็นว่าไปเลี้ยงอาหารเที่ยงด้วยถึงได้ไปมีอะไรแรงบันดาลใจไปเห็นโต๊ะที่เขานั่งด้วยไงค่ะเดี๋ยวเล่าบรรยากาศวันนั้นเลี้ยงอาหารพอวันนั้นก็เลยเลี้ยงอาหารกลางวันน้องก็จำได้ว่ามีส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดของโปรดของเด็กกําพร้าค่ะแล้วก็ผลไม้ค่ะแล้วก็ที่โรงอาหารเนี่ยตอนปีที่แล้วที่ไปเนี่ยโต๊ะอาหารเนี่ยเก่ามาก10กว่าปี15 16ปีพังใช่ค่ะพอโต๊ะเก่ามากเราก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะเราจะช่วยกันหารายได้สมทบทุนช่วยกันซื้อโต๊ะเปลี่ยนโต๊ะให้น้องใหม่เปลี่ยนโต๊ะให้น้องใหม่ก็ได้มาจำนวนนึงก็ได้ไปมอบแล้วไปมอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่พอยังไม่พอน้องจดโต๊ะเยอะหนอใช่ยังไม่พอเพราะว่าในช่วง3เดือนแรกอ่ะเราได้โต๊ะแค่ครึ่งนึงคือ20ตัว20กว่าตัวจริงๆเราต้องการ50กว่าตัวช่วง 3-4 เดือนแรกเราก็ได้20ตัวพอช่วงที่ผ่านมาเราก็ยังลูกหมีก็ช่วยได้ไปอีกแค่ไม่ถึง10ตัวประมาณนั้นก็ยังขาดอยู่อีกนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าน้องๆก็จะดีใจมากได้โต๊ะใหม่ได้โต๊ะใหม่ค่ะแต่เดี๋ยวคงมีรูปในจอใช่มั้ยคะใช่ค่ะโต๊ะแข็งแรงโต๊ะแข็งแรงค่ะสั่งทําแล้วน้องนั่งได้หลายคนตัวนึงนี่น่าจะได้8คน8คนโอ้ดีเลยใช่ค่ะน้องๆทำให้อาหารอร่อยขึ้นทำให้อาหารอร่อยตั้งใจกินแล้วก็แต่ก็ท่านสายสมก็บอกว่าน้องๆต้องตั้งใจเรียนนะได้โต๊ะแล้วต้องตั้งใจเรียนอะไรอย่างงี้แล้วบอกว่าคนที่ยังไม่ได้โต๊ะเพราะยังทำตัวไม่ดีน้องๆก็ยิ่งต้องทำตัวดีๆจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเรายังหางบประมาณไม่พอเรายังหางบประมาณไม่พอโต๊ะตัวนึงตกเท่าไหร่คะที่ท่านสั่ง 8,000 ค่ะ8,000 บาทแต่ตอนหลังนี่พอได้ทำถูกลงขึ้นนะเหลือ 6,000 บาทตอนประมาณ 6,000 ใช่ๆใช่ตอนล็อตแรกที่เราทำเนี่ยเราสั่งไปที่จังหวัดแพร่หรืออะไรเนี่ยค่ะก็ไกลหน่อยแต่นี่มันก็ได้ถูกขึ้นตอนนี้ก็ถูกขึ้นเหลือตัวละ 6,000 เหลือตัวละ 6,000 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเชิญชวนคนช่วยก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมบริจาคตอนนี้โต๊ะยังไม่พอถ้าอยากจะร่วมบริจาคก็ตัวละ 6,000 ซึ่งทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยออกใบอนุโมทนาบัตรให้ถ้าเราบริจาค1ตัว 6,000 แต่เราสามารถหักภาษีได้2เท่าก็คือ 12,000 เลยแต่ไม่ต้องทั้งตัวก็ได้นะบางคนเกิดจะมี500 พันนึงก็ได้วันนี้เพื่อนลูกหมีก็บริจาคมาเพิ่มอีก 2,000 อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทั้งตัวก็ได้รวมๆมาเดี๋ยวก็ได้ตัวนึงก็ได้ค่ะก็คือลูกหมีเชื่อว่าจิตที่เราเป็นกุศลแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันเล็กๆน้อยๆที่เรามีค่ะพวกนี้มันจะเป็นบุญสะสมที่อยู่กับเราติดตัวเราไปแล้วได้เห็นไหมคะว่าบางทีเรามีปัญหามีอะไรเนี่ยด้วยบุญของนี้ทำให้เราแคล้วคลาดให้เราผ่านพ้นเรื่องไม่ดีใช่ค่ะคือตัวลูกหมีเองเมื่อก่อนก็มีปัญหาเยอะนะคะแต่พอเราพูดตรงๆว่าพอเราเข้าใจในเรื่องของการทำบุญสร้างกุศลอะไรพวกนี้ค่ะยอมรับเลยว่า 7-8 ปีนี้ทุกข์น้อยมากเวลามีทุกข์เนี่ยมันจะเหมือนมีใครมาช่วยแล้วก็ปัญหาของเราก็จะหมดไปแล้วเราก็จะเจอแต่คนดีๆเราก็จะมีความสุขมากขึ้นก็จะแก่ช้าลงท่านผู้ชมเห็นไหมครับจากน้องที่มีวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็คิดบวกก็ทำให้น้องมีหน้าตาที่สวยงามสดใสนะคะแล้วก็ดูแววตาก็จะดูเป็นคนมีความสุขเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเราทำกุศลทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยคนอื่นไม่รู้ตัวเขาอะค่ะรู้ตัวคุณลูกหมีรู้เขาก็มีความสุขที่ตัวเขาแล้วนะคะได้ไปเห็นน้องๆที่ลำบากได้ไปเห็นน้องทานข้าวบางคนบอกโอ้โหเราไปทานข้าวไปทานข้าวกับเพื่อนไปร้านอาหารไปโรงแรมหรูเนี่ยมื้อนึงก็หลายพันจนถึงเป็นหมื่นแต่ว่าวันนั้นถ้า10,000เลี้ยงได้ทั้งโรงเรียนโอ้หมื่นนึงเลี้ยงได้ทั้งโรงเรียน400คนข้าวกระสอบนึงก็ทานได้กันตั้งเยอะเด็กๆต้องใช้ข้าวเยอะในแต่ละเดือนนะคะรวมถึงอาหารอะไรต่างๆด้วยแล้วยิ่งอย่างเด็กๆบางทีบางคนก็ไม่มีเป้ก็เป้กระเป๋าสะพายค่ะอ๋อถึงจะเป็นโครงการในวันนี้ชื่อโครงการก็ตอนนี้ก็มีโครงการใหม่ค่ะโครงการ We Love and Share ค่ะมอบเป้สำหรับน้องค่ะค่ะโอ้เป้นี่คือที่เด็กๆสะพายเป้ที่ชายค่ะเด็กๆสะพายแล้วก็ในเป้ก็จะมีใส่หนังสือใส่อะไรหลายๆช่องนะคะเครื่องเขียนอะไรของเขาให้เขาแบบ
ถือเป้ นี่ให้ถือเหมือนถือมีใส่ทุกอย่างไปได้เลยค่ะถ้าว่าไปเห็นแล้วว่าน้องเด็กกำพร้าน้องจะเอาทุกอย่างใส่ในกระเป๋าใช่ค่ะตอนเป้น้องเล่าเก่ามากค่ะตอนนี้คือเป้เขาก็ค่อนข้างชำรุดแล้วก็เก่ามากเพราะว่าหลายปีแล้วที่คนบริจาคมาเรื่องสี่ปีสามสี่ปีมาแล้วค่ะก็คือเวลาน้องได้ของใหม่ๆลูกหมีก็เชื่อว่าเหมือนเราเปรียบเสมือนเราเวลาเราได้ของใหม่เราก็จะแบบรักษาแล้วก็เก็บอย่างดีรักษาเป้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็คิดอีกเวลาเราได้ของใหม่เวลาจำได้ว่าเราได้กระเป๋านักเรียนใหม่เป้ใหม่เราคิดอย่างแรกเลยว่าเราจะตั้งใจเรียนก็คิดว่าผลบุญอันเนี้ยน้องๆต้องตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวพี่ลูกหมีจะทำเป้ให้ทุกๆคนค่ะแล้วเป้นี่ราคาแพงไหมคะเป้นี่ราคา500บาทค่ะต่อ1ใบใช่ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะร่วมกันบริจาคเป้ใบละ1ใบละ500บาทค่ะแล้วในเป้นี้แข็งแรงทนทานแข็งแรงทนทานใช้ได้ถือได้น่าจะใช้ได้หลายๆปีเลยค่ะ ใช่น่าจะแบบว่ามีทั้งหนังสือเรียนกล่องดินสออุปกรณ์เครื่องเขียนชุดกีฬาชุดกีฬาอยากใส่อะไรใส่ไปเลยค่ะ ใส่ได้แข็งแรงค่ะท่านผู้ชมฟังคุณลูกหมีพูดแล้วก็คงจะสงสัยนะคะคืออย่างนี้ค่ะเด็กกำพร้าเนี่ยจริงๆเขาไม่มีไม่น่าจะมีสมบัติอะไรเยอะนะคะแต่ปรากฏว่าขนาดเขาอยู่ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำอยู่ที่เรือนนอนเนี่ยแต่เขาเอาทุกอย่างที่เขาบรรดามีใส่ในเป้แล้วก็แบกเดินทั้งวันเลยค่ะคือเขาไปเรียนที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรเขาจะไม่วางเลยไอ้เป้สมบัติใช่ไหมสมบัติซึ่งมันมีไม่มากมีน้อยนิดเนี่ยค่ะแต่จะเก็บเอาทุกอย่างใส่ไว้แล้วก็สะพายไว้กับตัวตลอดคุณลูกหมีไปเห็นก็เลยงงว่าน้องจะสะพายเป้อะไรเยอะมากใช่ไหมใช่ก็คือที่เห็นน้องๆฮะก็คือเขาจะพอเขาเรียนเสร็จตั้งแต่เช้าจนช่วงบ่ายค่ะพอช่วงเย็นหน่อยก็จะเป็นพวกกีฬาที่เขาต้องเล่นลูกหมีก็เห็นแบบภาพนึงว่าเขาเปิดเป้มาหยิบอะไรออกมาเยอะแยะเลยชุดกีฬาอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป้ค่อนข้างเก่าแล้วลูกหมีก็คิดว่าเนี่ยแหละค่ะปีนี้ก็เลยทำกิจกรรมนี้คือมอบเป้ให้น้องค่ะน้องๆทั้งหมด400ชีวิต400คนต้องใช้งบเท่าไหร่เนี่ยจริงๆ200,000ค่ะ420 200,000ค่ะก็ตามที่ลูกหมีได้คุยกับทางมาดามกอล์ฟกฤษดานะคะแล้วก็น้องเจฟธนวัฒน์เนี่ยเราก็คือเรารับบริจาคเงินหนึ่งท่านเนี่ยก็คือเป้ใบละ500จะบริจาคกี่ใบก็ได้ค่ะสมมุติว่าถ้าเราได้รับเกินแล้วเงินรายได้ทั้งหมดเราก็จะมอบให้ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48เป็นค่าข้าวสารให้เป็นค่าข้าวสารต่อค่ะซึ่งค่าข้าวสารเปลืองมากใช่ค่ะเราก็จะไปปีนี้ก็จะไปมอบด้วยตัวเองเหมือนเดิมค่ะทีนี้ย้อนกลับมาดูว่าชีวิตของคุณลุงหมีค่ะเท่าที่ทราบเนี่ยได้มีการไปปฏิบัติธรรมเห็นใส่ชุดขาวไปปฏิบัติธรรมที่ไหนบ้างแล้วก็เดือนนึงกี่ครั้งหรือว่ามีความมุ่งมั่นยังไงถึงจะไปทางเส้นทางนี้ก็เป็นคนก็ถือว่าตัวเองอยู่ในสายธรรมะพอสมควรแล้วค่ะเพราะว่าช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ได้สอนธรรมะแล้วตัวเองเนี่ยพอมีครูบาอาจารย์ปุ๊บลูกหมีก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติที่บ้าน คือได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างในทุกอาทิตย์เนี่ยได้ทำอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดจะมีแบบช่วงวันหยุดยาวๆ3วัน5วัน7วันเนี่ยก็จะมีไปเข้าคอร์สที่เสถียรธรรมสถานคือลูกหมีเนี่ยได้เก่งทางด้านโยคะแล้วก็เคยเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องโยคะเป็นครูสอนโยคะก็จะไปสอนโยคะที่เสถียรธรรมสถานด้วยค่ะและคนถือศีลปฏิบัติธรรมก็มาเล่นโยคะได้ด้วยใช่ค่ะคือทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเสถียรธรรมสถานเนี่ยก็จะเป็นเข้าคอร์ส3วันทุกวันศุกร์จะเข้าช่วง 4-5 โมงเย็นตกวีคนึงเนี่ยก็เป็น100คนขึ้นนะคะใช่แล้วโยคะนี่ใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ได้นุ่งกางเกงค่ะเป็นผ้ากระโปรงเขาจะให้เปลี่ยนค่ะเขาจะให้เปลี่ยนโยคะที่เสถียรเนี่ยเขาจะเล่นช่วงตอน5:30 น.ใช่ถึงช่วงเช้าก็ชั่วโมงนึงค่ะแล้วก็มีช่วงเย็น 4:00 น.ถึง 5:00 น.ลูกหมีก็เป็นจิตอาสาให้เสถียรธรรมสถานอยู่ 3-4 ปีแล้วคือก็ได้ไปสอนโยคะแล้วก็ตัวเองถ้าว่างก็จะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีเหมือนบางทีเราก็จะมีเดินทางไปอินเดียบ้างเพื่อแบบว่าไปศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างล่าสุดได้เดินทางไปอินเดียได้ไปกราบองค์ดาไลลามะคือก็อยากท่านเป็นพระถือสำหรับลูกหมีก็คือท่านเป็นพระระดับโลกนะท่านสอนธรรมะด้วยการเทศก็ล่าสุดก็ได้ไปอินเดียที่ดารัมซาลาไปเข้าเฝ้าท่านเพื่อท่านก็สอนธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าบุญคือประโยชน์บุญคือความสุขบุญคือทำความเป็นธรรมชาติที่อยู่กับตัวเราลูกหมีมันอาจจะเป็นเพราะเวลามัน
อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราได้เข้ามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำบุญแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้มาทางสายนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเราผิดหวังในชีวิตหรือว่าเป็นเพราะเรามีปัญหาหรือว่าเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีความทุกข์ต้องถามเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีปมหลังต่างกันลุงมีเช็คตัวเองหลายครั้งเลยนะคะเชื่อว่าตัวเองไม่ใช่ทุกข์แล้วเข้าหาธรรมไม่ใช่เลยทุกปุ๊บก็คือเคลียร์ทุกข์ให้จบของลูกหมีแต่ที่ลูกหมีได้เข้าหาธรรมะเชื่อว่าเป็นเพราะว่าบุญที่เราถึงเวลาที่เราได้ทำแล้วก็ลูกหมีก็เขาเรียกว่าพอเราไม่มีแฟน พอเราไม่มีแฟนเราก็มีเวลาให้กับตัวเราเองแล้วเราก็มีเวลาช่วยเหลือสังคมได้มีเวลาไปฟังธรรมอะไรต่างๆก็เชื่อว่าตัวเองมีเวลามากขึ้นมากกว่าเลยได้พบกัลยาณมิตรที่ดีพบครูบาอาจารย์ที่ดีเชื่อว่าตัวเองไม่ใช่ทุกข์แล้วถึงเข้าหาธรรมแน่นอนก็แปลว่าวันนี้โสดละสรุปก็คือมีเวลาดูแลตัวเองมีเวลาออกกำลังกายและตอนนี้นอกจากทำการกุศลต่างๆแล้วยังทำโรงเรียนหรือไงคะใช่ค่ะลูกหมีทำโรงเรียนสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ VR model ค่ะก็ทำเป็นโรงเรียนสอนเนี่ย13ปีแล้วเราเน้นที่ให้คนเด็กตั้งเด็กตีสัก8ขวบขึ้นไปอะค่ะต้องการให้เด็กเนี่ยมีพื้นฐานบุคลิกที่ดีนั่งสวยพูดเพราะกริยางดงามเดินสวยถ่ายรูปสวยดูแลตัวเองเป็นนั่นคือเป้าหมายของ VR model อยากใหทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากตัวเราถ้าเราบุคลิกภาพดีโอกาสต่างๆก็จะเข้ามาลูกหมีก็จะเทรนบุคลิกภาพทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายแล้วก็องค์กรต่างๆคอร์สนึงนี่ต้องเรียนนานแค่ไหนคะคอร์สนึงเรียน5วันเองค่ะวันละ2ชั่วโมงก็คือถือว่าต้องเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือเรียนวันธรรมดาได้หมดเลยค่ะพ่อสอนทั้งแบบกลุ่มแล้วก็เรียนส่วนตัวแล้วแต่สะดวกของผู้เรียนตอนนี้มีลูกศิษย์เยอะไหมคะโอ้ยเยอะมากครับเยอะส่วนใหญ่จะรุ่นไหนคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือตั้งแต่เด็กเลยค่ะ8ขวบขึ้นไปจนถึงก็มี40ก็ยังมาเรียนนะคะล่าสุดตอนนี้ก็สอนผู้หญิงท่านนึงอายุ42แล้วเขาอยากจะมาพัฒนาตัวเองเพราะว่าเขาชอบการเรียนรู้แล้วเขาก็อยากจะให้ตัวเองดูดีเพราะการเรียนบุคลิกภาพมันเป็นภาพรวมทั้งหมดของเราเลยแล้วอย่าง VR model เนี่ยเปิดสอนก็มีทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัวอย่างกลุ่มเดือนต่อไปจะเป็นเดือนกรกฎาเราก็จะเปิดรับสมัครช่วงนี้แล้วก็สอนในวันที่15กรกฎาเรียนที่ MBK เรียนเสร็จเราจัดแฟชั่นโชว์ให้หมดเลยคือเด็กได้ประสบการณ์จริงด้วยเท่ากับเรารับเดือนละครั้งเหรอคะหรือว่าเราเดือนละรุ่นถ้าคอร์สกลุ่มเนี่ยเดือน2เดือนครั้งนึงโอ้2เดือนแต่ถ้าเรียนส่วนตัวเนี่ยตลอดทุกวันสอนเกือบทุกวันค่ะแล้วกลุ่มที่คอร์สกลุ่มที่ว่า2เดือนครั้งเนี่ยรับกี่คนคะแต่ละครั้งกลุ่มนึงก็รับประมาณ 20-30 คนค่ะแล้วก็ต้องเรียน5วันเรียน5วันถ้าคอร์สกลุ่มส่วนใหญ่จะเรียนเสาร์และอาทิตย์ค่ะช่วง 10:30 น. ถึง 13:30 น.เสาร์อาทิตย์ต้องเรียนกี่ครั้งคะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เรียน5ครั้งค่ะครั้งที่6เนี่ยลูกหมีก็จะจัดแฟชั่นโชว์แล้วพวกเขาเดินกันเองเดินเองค่ะเราก็จะเตรียมแต่งช่างแต่งหน้าช่างผมเสื้อผ้าอะไรให้หมดเลยคือเขาเหมือนกับว่าฉันเป็นนางแบบจริงๆได้มีประสบการณ์จริงคอร์สนี้ดีมากเพราะว่าผู้ปกครองก็แฮปปี้ตัวเด็กเองก็แฮปปี้คือเขามีความมั่นใจแล้วรูปร่างเปลี่ยนอย่างบางคนไม่มั่นใจเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่เพราะเขาได้อยู่กับเพื่อนแล้วเราก็สอนเต็มที่มีไหมคะประเภทที่ว่าผู้ปกครองอยากให้ลูกมาเรียนแต่ลูกไม่ชอบแล้วก็ขี้อายแบบไม่อยากด้านนี้แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือมีไหมคะมีค่ะแบบหงิกเลยไม่เอาไม่เดินไม่ทำก็มีผู้ปกครองอยากให้ลูกมาเรียนแต่เด็กก็จะดื้อหน่อยไม่อยากเรียนต้องเราต้องคุยกับเขาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเพราะส่วนใหญ่เด็กเขาจะเชื่อเรามากกว่าผู้ปกครองเราก็ต้องบอกเหตุผลเขาแล้วก็มาเรียนเนี่ยสนุกเขาก็เปลี่ยนส่วนใหญ่เด็กติดหมดเลยค่ะเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมคะแต่ละคนนะคะก็จะมีมุมที่ต่างกันอย่างคุณลูกหมีนะคะเป็นซูเปอร์โมเดลหรือคือเป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะไปเดินแบบทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยเป็นรุ่นใหญ่นะคะรุ่นต้นๆทีเดียวแต่พอเมื่อแต่งงานไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาโสดใหม่ก็มีกิจการก็คือเปิดโรงเรียนนะคะสอนเดินแบบสอนบุคลิกภาพนอกแต่ขณะเดียวกันก็ทำการกุศลไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยโยคะไปด้วยนี่คือความหลากหลายเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคนคนหนึ่งต้องเลือกทำอะไรอย่างเดียวทำอะไรพร้อมๆกัน
ในเวลาเดียวกันก็ได้ค่ะถ้าทำแล้วมีความสุขค่ะ3นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้คุณลูกหมีฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการรักเมืองไทยมีอยู่ทั่วประเทศเลยก็อยากเชิญชวนแฟนๆของรายการรักเมืองไทยนะคะก็มาร่วมทำบุญกับลูกหมีได้นะคะเพราะว่าบุญที่คุณทำก็ส่งผลถึงตัวคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนบุคลิกภาพนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ www.vrmodel.com ค่ะแล้วก็เรื่องโครงการมอบเป้สำหรับน้องนะคะถ้าอยากจะร่วมทำบุญด้วยกันนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่ @vrmodel หรือว่าโทรมาสอบถามให้กับลูกหมีได้นะคะที่0819966565ขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็เป้ไม่แพงเลยนะคะใบละแค่500บาทสำหรับวันแม่ปีนี้ที่จะไปมอบเห็นว่าจะไปวันที่11สิงหาคม2560วันแม่ปีนี้น้องๆที่เป็นเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าจะมีเป้ใบใหม่แทนใบเก่าที่คัดขาดดูโทรมแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆได้มีกำลังใจให้รู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งเพราะเด็กบางคนบอกว่าวันแม่เขาไม่เคยรู้เลยว่าอ้อมกอดของแม่เป็นยังไงความอบอุ่นของความเป็นแม่ลูกเนี่ยเขาไม่เคยได้สัมผัสเพราะว่าบางคนถูกทอดทิ้งไปตั้งแต่เกิดก็มีบางคนก็พ่อแม่เสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะเป็นกำพร้าเพราะฉะนั้นคุณลูกหมีก็จะไปเติมเต็มตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็การแสดงออกด้วยความรักนอกจากการกอดการไปให้เขามาเอาพวงมาลัยมากราบแล้วเรายังมีเป้ไปให้เขาเพราะปีที่แล้วให้เป็นตุ๊กตาปีนี้ก็ให้เป็นเป้นะคะท่านผู้ชมคะก็ทุกท่านที่นั่งดูทีวีที่บ้านนะคะบอกอยากจะส่งกำลังใจก็ได้นะคะการที่ให้กำลังใจกับคนที่ทำความดีการที่ให้กำลังใจกับคนที่มีศรัทธาที่จะช่วยเหลือสาธารณกุศลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีค่ะเพราะบางทีคนดีก็ขาดกำลังใจถามไปเถอะแต่คนไม่รู้คนไม่เคยพูดถึงนะคะคนก็มองเป็นโอ้เป็นสาวนางแบบอะไรต่างๆแต่จริงๆเขามีอะไรอยู่เบื้องหลังเยอะแยะนะคะที่เป็นเรื่องดีๆนอกจากนั้นถ้าหากว่าดูแล้วส่งกำลังใจอย่างเดียวไม่พออยากร่วมบริจาคเป้เห็นคุณลูกหมีบอกว่าเป้ก็ใบละ500บาทแต่มันมีค่าใหญ่หลวงสำหรับเด็กนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยจะเอาทุกอย่างใส่ไปในเป้หมดเลยแล้วก็เดินสะพายแบกไว้ทั้งวันเลยนะคะของเขาสำคัญทุกชิ้นค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีมากมีแค่นั้นนะคะก็แต่ว่าต้องเก็บอย่างดีแล้วก็พกติดตัวตลอดเวลาแล้วก็การที่จะให้เด็กๆที่ขาดโอกาสนั้นได้มีโอกาสเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายุคเรา Gen X Gen Y ก็แก่ไปละก็เป็นสังคมผู้สูงอายุเขาบอกว่าปีหน้า2561ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ 100% แต่ถึงตอนนั้นเราจะลืมคิดไปไหมว่าแล้วเด็กที่เติบโตมารุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีที่ยืนแบบไหนเขาจะมีชีวิตยังไงถ้าหากว่าเขาขาดโอกาสนะคะต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณลูกหมีอย่างยิ่งเลยนะคะหวังว่าความที่มีจิตสาธารณะมีจิตที่เป็นกุศลคงจะทำให้บุญนี้กลับไปคุ้มครองนะคะให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตค่ะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราจะนำเสนอสิ่งดีๆแล้วก็จะนำเสนอคนดีๆค่ะโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ